สวัสดีค่ะเอวีฮันนี่นัทค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคราวนี้จะพาไปเที่ยวโตเกียวกันค่ะก็หลายคนนะคะคงจะเคยไปโตเกียวกันมาบ้างแล้วแต่ว่าเอวีก็เชื่อว่าโตเกียวของใครๆหลายๆคนเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันสักทีเดียวนะคะก็หวังว่าโตเกียวของเอวีก็ทำให้ทุกท่านได้มีความสุขในการรับชมแล้วกันค่ะครั้งนี้นะคะเป็นการไปโตเกียวเนี่ยเป็นครั้งที่4แล้วค่ะหลายคนถามว่าไปบ่อยจังญี่ปุ่นบางคนไปครั้งเดียวแล้วก็ไปประเทศอื่นนะคะก็ไม่รู้สิคะเอวีรู้สึกว่าไปแล้วมันสนุกไปแล้วมันมีความสุขเราก็ไปที่ที่เรามีความสุขนะคะก็แล้วก็หลังจากครั้งนี้นะคะก็ยังคิดว่าจะไปโตเกียวอีก4 5 6 7 8 9 10ก็หลายๆครั้งตามแต่ที่จะมีตังค์นะคะถ้าสงสัยอะไรแล้วก็สามารถตอบให้ได้นะคะก็จะตอบให้นะคะหวังว่าคงมีความสุขกับโตเกียวของเอวินะคะตามมาเที่ยวด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับที่3ที่สุวรรณภูมิอีกแล้วค่ะก็การเดินทางไปโตเกียวนะคะวันนี้หน้าตาไม่ได้เลยแต่ว่าเอาจะบอกว่าเพิ่งตื่นจริงๆเพิ่งนอนไป2ชั่วโมงก็ติดตามชมนะคะก่อนอื่นเรามาดูที่ตารางการบินก่อนนะคะเที่ยวบินของเราเนี่ยเป็น TG676 ของสายการบินไทยค่ะก็จะต้องไปเช็คอินที่ Row H นะคะขณะนี้ก็ต่อแถวรอเช็คอินนะคะคนเยอะมากรอแถวไม่นานเท่าไหร่เราก็ได้เช็คอินค่ะน้ำหนักกระเป๋าขาไปของเอวินะคะทั้งหมดก็คือ 11.4 กิโลค่ะตอนนี้เราได้ทำการเช็คอินเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปข้างในกันค่ะก็ยังไม่เคยมาเลยที่บอกว่าต้องขึ้นไปข้างบนนะคะก็เห็นบันไดเลื่อนแล้วเดี๋ยวตามมานะคะผ่านเข้ามาข้างในแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปในดิวตี้ฟรีกันค่ะส่วนที่ชอบมากเลยก่อนไปถึงบริเวณที่จะไปช้อปปิ้งกันนะคะก็จะมีตรงจุดนี้นะคะที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปกันนะคะแต่ตอนนี้คนน้อยดีค่ะตอนนี้เป็นเวลาประมาณ 5:30 นะคะเสร็จแล้วเข้ามาข้างในเราก็ต้องมาดูตรงนี้นะคะเที่ยวบินขาออกเนาะของเรานะคะเป็น 7:35 และ TG676 นะคะนี่นะคะที่ทางออก D2 นะคะตามมาขณะนี้ได้เวลาของดิฉันแล้วค่ะคิงพาวเวอร์ค่ะก็ไม่ได้มีเวลาไปที่รางน้ำก่อนหน้านี้ตามชมกันต่อไปนะคะขึ้นเครื่องนะคะเรายังพอมีเวลาก็นั่งพักนะคะดื่มกาแฟกันนิดนึงค่ะขณะนี้เราเข้ามาอยู่ในเกต D2แล้วค่ะนี่ก็คือเป็นเครื่องบินลำที่เราจะโดยสารไปนะคะชื่อดารากานะคะของสายการบินไทยแอร์เวย์สค่ะเดินทางไปยังโตเกียวนาริตะครับเพื่อความสะดวกในการขึ้นเครื่องเรียนโยนนักผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมเป็นเล็กท่านผู้โดยสารเดินทางสมาชิกบัตรแพลตินัมท่านผู้โดยสารชั้น1ชั้นธุรกิจท่านผู้โดยสารสมาชิกบัตรชอนสตาร์ไลท์ท่านสามารถขึ้นเครื่องได้ก่อนขอบคุณครับ Attention please attention ตอนเที่ยงคืนนี่เองค่ะเดี๋ยวตื่นแล้วพบกันค่ะ
ทยได้นำท่านมาถึงท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะที่นาริตะแล้วค่ะเพื่อความปลอดภัยกรุณานั่งรัดเข็มขัดอยู่กับที่กรุณาปิดโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไว้จนกว่าสัญญาณแจ้งรัดเข็มขัดจะดับกรุณาตรวจสอบเอกสารการเดินทางและสิ่งของของท่านก่อนที่จะลงจากเครื่องเมื่อเปิดที่เก็บของในศีรษะโปรดระมัดระวังสิ่งของที่อาจตกลงมาถูกตัวท่านหรือผู้อื่นได้การบินไทยและ Starlines ร่วมกับสายการบิน Air Canada สนามบินนาริตะก็กำลังจะออกจากเครื่องบินขอบคุณครับสวัสดีครับเมื่อเข้ามาในตัวอาคารนะคะแล้วก็สูตรเดิมเลยค่ะเดินตามเขาไปนะคะจะมีเขียนว่า arrival นั่นแหละเดินตามเขาไปถูกแน่นอนก็มาถึงแล้วจริงๆค่ะเดี๋ยวเราจะไปรถไฟสายเคเชลายก็ต้องลงไปสถานีรถไฟนะคะตามลูกศรด้านล่างนะคะเดี๋ยวตามลงไปดูกระเป๋าของเพื่อนเนี่ยจัดไป2ใบของเอวิใบเดียวไม่จริงเอวิสะพายอยู่อีกใบนึงนะคะตามมาค่ะตรงนั้นจะเห็นมีป้ายเคเชลายนะคะพอดีแสงมันเยอะมองไม่ค่อยชัดเนาะก็เดี๋ยวตามลงไปค่ะลงมาแล้วเขามองหาเคเชลายค่ะเอวิไม่เห็นแต่เพื่อนเห็นเพื่อนบอกเบลอเลยแกไปมองอะไรนู่นสีน้ำเงินเบลอเลยค่ะได้ตั๋วมาแล้วค่ะของเราเนี่ยก็เป็นราคา 1,060 เยนนะคะแต่เดี๋ยวเราเนี่ยต้องไปที่ชันชลา Number 3นะคะแล้วก็ไปลงที่อาโอโตะแล้วก็ข้ามฝั่งไปเปลี่ยนเป็นรถสายอาซากุสะนะคะเพื่อจะไปลงที่อาซากุสะค่ะในตอนหน้าเราจะเข้าโตเกียวไปพร้อมๆกันค่ะรอติดตามนะคะ